สู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้คุณดีเจแซคเนี่ยได้ถ่ายรูปก่อนดีกว่าเชิญครับเดี๋ยวช่องแม่ก็ตกตะลึงสมิธแล้วตรงกลางก่อนนะคะอยู่ดีๆสิ่งพูดก็หายไปเป็นสิ่งชัตเตอร์แทนจ้าไปจุ๊บสตรีมีดาซายค่ะหยุดตุ๊บสตรีสมีดาขานะคะถ้าชี้ช่องแม่ผู้สตรีอีกบ้านเลยซาดิคาโฟจะตุ๊บสตรีสมีดาโอ้ยทำท่าสวยด้วยนะหล่อสุภาพนะครับสิ่งดีมากๆเลยนะครับสุดยอดก็อย่างนี้มาก็อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเชิญนั่งแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเชิญนั่งเลยนะครับครับผมป่ะโอ้ยตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยนะครับขอบคุณครับจะบอกว่าภรรยาก็เป็นแฟนของคุณยูดอนซอฟเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เขาอยากให้ผมทำหน้ากากให้คุณยูดอนซอฟแล้วนอนอยู่ข้างๆเขาเสียใจนิดนึงเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้คุณยูดอนซอฟเนี่ยได้ทักทายนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าเชิญเลยครับสวัสดีครับผมยูนซอฟครับ안녕하세요ยูนซอฟ입니다태국에5년만에온것같은데이렇게오랜만에오는데너무열렬히환호해주시고또응원해주시고반겨주셔서너무어제부터너무고마웠고요내일있을팬미팅생각하니까벌써부터떨리고설렙니다네오늘즐거운시간되길바라겠습니다네감사합니다สวัสดีครับผมยูยันซองนะครับไม่ได้มาประเทศไทยนานประมาณ5ปีนะครับก่อนอื่นอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผมมาถึงประเทศไทยทุกคนต้อนรับอบอุ่นมากๆเลยคืออยากจะขอบคุณทุกมากรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะวันนี้ช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็พรุ่งนี้เรามาช่วยกันสร้างความสุขกันดีๆด้วยกันนะคะมีความสุขไหมครับมีอยู่แล้วใครไปรอยูยันซองที่สนามบินมาบ้างนี่ไงครับเราแฟนๆที่ไปรอแล้วโบเชื่อว่าจริงๆมีอีกเยอะมากๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งที่สองในรอบ5ปีคุณยูจะซ้อมรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยคือ계속빨리오고싶었었는데뭐여러분들도아시지만코비드때문에저도태국에오지못했고오랜만에태국팬분들만나게될생각하니까너무설렜었고또멀리서도이렇게항상태국팬분들이보내주시는선물들이나서포트그다음에응원의메시지들항상너무감사히받고있었었는데이번에이렇게다시태국에와서여러분들만나야될수있게돼서너무기쁩니다ก่อนหนึ่งพวกเราก็ไม่ได้เจอกันเพราะช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะก็คือพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยคือจะบอกว่าพอได้รู้ว่าเราจะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วจะมาเจอแฟนๆชาวไทยคือผมตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอนะคะคืออยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกๆคนเพราะว่าแม้ว่าเราอยู่ห่างไกลกันทุกคนส่งซัพพอร์ตมาส่งของขวัญมาแล้วก็ส่งเมสเซจคอยมาบอกนะคอยเป็นกำลังใจให้มาโดยเสมอนะคะก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดถึงไหมครับโอเคนี่คือความในใจจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันมาคิดถึงมากๆนะครับยังไงอยากให้คุณยอนซอฟเนี่ยเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันเนาะเล่าถึงคอนเซปต์ของเอเชียแฟนมิตติ้งในครั้งนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าทราบมาว่าเป็นการครบรอบเดบิวต์20ปีด้วยทำไมต้องเป็น Falling For You ด้วยล่ะครับคอนเซปต์นี้มันคือยังไง20ปีนี้มาจอ특별하게팬분들을위한팬송을만들었어요그제목이 Falling 이라는노래고그래서그노래와컨셉을맞춰서 Falling For You 여러분들에게도 Falling 을하지만또유연석의 Falling 한여러분들과함께하는자리를마련한다라는의미로 Falling For You 라는제목을
타이틀을 하게 됐고 아무래도 20주년 팬미팅이니만큼 저의 20주년 동안의 어떤 저의 활동사들을 다 같이 되짚어보면서 추억을 되돌려보는 그런 시간이 되지 않을까 생각됩니다. ก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือปีนี้ครบรอบ20ปีใช่ไหมคะก็คือผมก็เลยทำที่เรียกว่าแฟนซอลก็คือเพลงเพื่อแฟนนะคะชื่อว่า Falling นะคะแล้วก็คือผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้งานแฟนมิตติ้งเหมาะกับคอนเซ็ปต์คำว่า Falling ก็เลยตั้งชื่อว่า Falling for you you อาจจะหมายความว่าคุณแต่ตามชื่อของเราอาจจะหมายความว่าผมใช่ไหมคะก็คือทุกๆคนตกหลุมรักผมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ Falling for you ด้วยและผมก็ช่วงเวลาที่พูดคุยเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของผมใน20ปีแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสนุกสนานแน่นอนอิ่มเอมแน่นอนมีไหมครับที่วันนี้มาในรอบแหลกค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับมีไหมไม่มีนะต้องเจอกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลทุกคนอยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงข้างนอกอีกโหผมว่าอีกเยอะเลยที่รอจะมามอบความรักให้กับคุณยูดอนซอฟต์ในวันพรุ่งนี้รับรองว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนนะครับพูดขนาดนี้แล้วเราถามได้ไหมว่าการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่หลายคนรอคอยมากๆคุณยูดอนซอฟเตรียมอะไรพิเศษพอจะสปอยหน่อยได้ไหมครับหรือมีอะไรที่พอบอกได้บ้างพี่บิลเต้ความลับนะคะก็จะอยากรู้ซะหน่อยได้ไหมล่ะไม่ก็จะรู้ทั้งหมดโรจุนมุ่งการ์ลให้ก็คือผมแค่พูดประมาณว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่ผมเตรียมมาเฮ้ยพอพูดเลยได้ไหมเราแบบเดี๋ยวโชว์เลยได้ไหมหรือว่าแต่พี่มีตอนนี้คือความลับเขาบอกได้แค่ว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาไทยแค่นั้นบอกได้แค่นี้อย่างพวกนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็เตรียมความรักมาให้คุณยูยอนซอฟเยอะๆด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมากับทีมงานเขาก็บอกมาแต่ผมมาถึงแล้วว่าคุณยูยอนซอฟเนี่ยเตรียมคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมาฝากกับแฟนๆชาวไทยด้วยพอจะมีคำไหนเอาตอนนี้เอาไม่ต้องเกี่ยวกับคอนเสิร์ตก็ได้เห็นแฟนๆที่น่ารักตรงนี้เนี่ยคุณยูจันซอกอยากจะบอกอะไรกับเขาหรือเป็นภาษาเกาหลีก็ได้แล้วเดี๋ยวผมแปลเป็นศัพท์ไทยให้นะครับทำไมมองไปทางนู้นแล้วอ่านะครับวันนี้คุณสวยจังขอบคุณครับถือว่าอ่อยแท้ได้ดีนะฟังชันช่วยด้วยครับใช่โอ้ใช่ไหมน้องบอกว่าค่ะน่ารักมากนะครับส่วนคำอื่นๆเดี๋ยวไปรอฟังกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันเชื่อว่าคุณยูจะซ้อมเตรียมมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตเล่านิดนึงคือผมรู้จักยูจะซ้อมผ่านภรรยาของผมนะครับคือเขาเป็นแฟนดร.โรแมนติกแล้วก็ Hospital Playlist ซึ่งก็บอกว่าคุณยูดอนซอฟเนี่ยดูดีมากๆในชุดขมอนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณยูดอนซอฟเนี่ยคือผมดูแล้วผมรู้เลยว่าเป็นงานที่ยากเพราะว่ามันมีแต่ศัพท์เทคนิคทั้งนั้นแล้วพอดูแล้วเราสึกเชื่อจริงๆคุณยูดอนซอฟทำกันบ้านมาได้แบบเก่งมากๆปรบมือให้เขาหน่อยครับสุดยอดจริงว่าแต่งชุดหมอแล้วมันดูดีมันดูอยากไปรักษาด้วยนะเนี่ย제가그유튜브로도올렸었는데그이렇게제저와가장잘어울리는그퍼스널컬러테스트같은거를한적이있어요근데그때보니까제가하늘색파란색계열과흰색이저한테가장잘맞는컬러더라고요가만히생각해보니까그게딱의사가운인거예요파란색수술복에흰색의사가운이제가가장잘어울리는컬러라고하더라고요그래서제가그렇게많은작품에서의사역할을맡게되지않았나라는신기한생각을했던것같아요
คือถ้าทุกคนติดตาม YouTube คอนเทนต์ YouTube ของผมครับทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีเคยมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมไปเทส Personal Color Test ก็คือที่เกาหลีเขาจะเทสสีว่าสีไหนเหมาะกับโทนเรามากที่สุดครับผมเรามากที่สุดนะคะคือผลออกมาว่าผมเหมาะผมเป็นคนที่เหมาะกับสีฟ้าแนวโทนสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวผมก็เลยกลับมาคิดว่ามันก็คือชุดคุณหมอสีขาวหรือชุดคุณหมอที่เข้าผ่าตัดอาจจะเป็นสีฟ้าแนวโทนสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าไม่น่าเราเหมาะแล้วก็ผมก็แบบโชคดีที่ได้บทบาทที่เป็นคุณหมอด้วยขนาดนี้มันตรงกับคาแรคเตอร์เนาะ오늘 이 컬러가 저한테 가장 잘 어울리는 퍼스널 컬러. 색이 피부에 사이유 그 색이 맞게 퍼스널 컬러의 컬러 맞아요. 근데 아마 저게 퍼스널 คาแรคเตอร์อื่นและอย่างเรื่องอื่นถ้าไม่นับชุดอ๋อเนี่ยที่ผ่านการแสดงมาคือว่าคอสตูมหรือว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่คิดว่าเป็นชุดฟอร์มที่เข้ากับคุณยูยอนซอกมากที่สุดอ아무래도의상가운이제일잘어울렸던것같고다른유니폼이뭐가있을까요뭐구동매그미스터센세의동매가입었던어떤그런복장도조금특이한의상인데그것도팬분들이굉장히잘어울린다고해줬던것같아요아그리고702때그야구선수옷을또굉장히좋아해주셨던것같아요คือถ้าเหมาะมากที่สุดก็น่าจะต้องเป็นชุดคุณหมอนะครับแต่ว่าพูดถึงคอสตูมทั้งหมดที่ผมเคยใส่มาก็พูดถึงคูดงเมที่ในเรื่องมิสเตอร์เชนชัยก็คือทุกคนชอบมากๆคอสตูมของคุณคูดงเมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือรีไฟ1994ก็คือชีโมที่ใส่ชุดเบสนักเบสบอลอันนั้นก็คือทราบมาว่าแฟนๆทุกคนก็ชอบมากๆเลยพอพูดชุดเบสบอลปุ๊บน้องคนนี้พยักหน้าหนึ่งใช่ครับใช่ครับใช่ครับใครที่ชอบชุดเบสบอลดีบ้างไหมครับนี่เป็นสายสปอร์ตตี้เป็นสายสปอร์ตครับ very good นะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นนะว่าจะได้ดูชุดไหนบ้างนะครับถ้าไม่ได้ดูชุดนั้นก็เดี๋ยวไปดูซีรีส์เอามาได้นะครับคือจริงๆแล้วผมว่าคุณยูยอนซอกเนี่ยใส่ชุดไหนก็ดูดีเห็นด้วยไหมครับอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะครับอาจจะดูชมไปหน่อยอันนี้เรื่องจริงนะครับเอางี้ดีกว่าหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกบ้างเชิญดูยอดสอบเลยครับใน TVING ORIGINAL 운수오진날이라는웹툰원작의드라마고요이성민선배님과이정은선배님과함께촬영을마쳤고요제가이번에는그동안슬기로운의사생활에서의사역할로사람을이렇게살렸다면이번에는안타깝게도이렇게사람을죽이는연쇄살인마역할로출연을했습니다여러분들아마또저의색다른모습을보실수있을테니기대많이해주세요รอบนี้นะคะก็คือผมก็จะกลับมาพบเจอทุกคนด้วยซีรีส์ที่ชื่อว่า A Bloody Lucky Day นะครับจาก Chiving Original นะครับอันนี้ก็คือมาจากเว็บตูนที่เกาหลีนะครับแล้วก็ผมก็ได้ร่วมงานกับคุณลีซองมินแล้วก็คุณลีจองอึนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนอาจจะคุ้นเคยผมในฐานะที่เป็นคุณหมอในเรื่องแบบ Hospital Playlist เป็น Gentleman อะไรนี้ด้วยแต่รอบนี้คือจะตรงกันข้ามเลยผมเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะก็คือจะผมก็ยิ่งยอมใช้ท่าเด็กพ่อมาทำสกปรกในกระเพาะกับคุณแล้วก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนก็จะพบเจอในผลงานนี้โอ้โหจากรักษาคนกลายเป็นฆาตกรแทนจะมีใครกลัวไหมนะถ้าฆาตกรคนนี้มากลัวไหมกลัวไหมฆาตกรต่อเนื่องนะไม่กลัวเลยหรออุ้ยเขาบอกยอมเลยค่ะมาบล็อกได้เลยมาเชื่อได้เลยค่ะบางคนบอกไม่นะคะไม่นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามแล้วกันนะครับโอเคต่อไปจะเป็นคำถามแบบส่วนตัวของคุณยูยอนซอกบ้างนะครับผมอันนี้หลายคนน่าจะรู้หรือว่าอยากจะรู้ไม่ทราบว่ารู้กันหรือยังคิดว่าเสน่ห์ของคุณยูยอนซอกเนี่ยคุณว่าคืออะไรเสน่ห์ในตัวเอง
이번에또연쇄살인마를하지만뭔가착한역할과나쁜역할을할때선과어떤그런역할을좀다양하게선보이는느낌이좀매력이지않을까그래서팬분들도분명히굉장히부드럽고착한이미지를또작품에서봤었는데다른작품에서또다른이미지를보실수있으니까그런부분들이좋으실것같고그리고또뮤지컬이랑뭐드라마영화뭐이렇게다양한장르들에서활동을하니까그런부분들을팬분들이굉장히좋아해주시지않나생각합니다ผมว่าคือแฟนๆชอบผมแล้วก็คิดว่าเป็นเสน่ห์ของผมเพราะว่าคือผมเล่นหลายๆผลงานหลายๆบทบาทใช่ไหมคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเรื่องต่อไปของผมก็คือจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ว่าทุกคนก็อาจจะคุ้นเคยในคุณหมอที่เป็นเจ้าแม่ใจซอฟใจดีอะไรนี้คือมันอาจจะแบบมีความคอนทราสต์กันนิดนึงนะคะก็คือเล่นบทบาทที่เป็นคนใจดีคนดีหรือเป็นคนร้ายก็ได้ก็คือบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็อีกเสน่ห์ของผมก็คือว่าผมก็จะเล่นแบบละครเวทีด้วยไม่ได้เล่นแค่แบบไม่ได้มีผลงานแค่ซีรีส์ใช่ไหมคะมีหนังภาพยนตร์ด้วย คือมีหลายแบบหลายผลงานมาให้ทุกคนดูด้วยน่าจะเป็นเสน่ห์ของผมนี่นะนักแสดงตัวจริงเนาะรับได้ทุกบทบาทจริงเนาะไม่ว่าบทบาทไหนเราก็จะรอติดตามนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่หลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆอยากรู้มากที่สุดคุณยูยองซอกมีสเปคผู้หญิงแบบไหนครับ저는뭐 예전에도뭐인터뷰할때했었는데미소가좀아름다운여성분한테끌리는것같아요근데특히태국이또태국분들이미소가친절한미소가아름답기로유명하잖아요그래서아마여기계신분들이굉장히큰이상형의인물들이많지않을까생각합니다คือจะบอกว่าคืออันนี้คือเคยสัมภาษณ์และเคยตอบแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันก็เหมือนเดิมที่ผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วคือจะบอกว่าพอมาถึงที่ประเทศไทยเขาคือแฟนๆชาวไทยส่งรอยยิ้มให้ผมตลอดคือจะบอกว่าแฟนๆรอยยิ้มสวยงามมากๆเลยที่อาร์ไลน์ออฟสมายอยู่แล้วครับยากนะครับอันนี้คนยิ้มหวานๆให้เขาหนึ่งทีนะครับแต่คนที่ยิ้มสวยจริงอันนี้ต้องยอมรับแล้วถ้าคุณยูยอนซอกนะครับเจอผู้หญิงคนหนึ่งเวลาหลงรักเนี่ยมันจะหลงรักเขาที่นิสัยหรืออะไรถ้าไม่นับรอยยิ้มนะจะหลงรักเขาที่อะไรครับคือมิโซะ라는거는사실어떤다른우리뭐성형수술도많고막하지만그수술로할수가없는게눈빛과미소라고저는생각을하거든요그리고그미소에는그사람의어떤삶의흔적들도보이고그래서그미소가아름다운분들보면아참성격도착하고좋은삶을살아왔겠다라는생각이들다보니까더빠져들게되는것같아요คือจะบอกว่าอันนี้ผมพูดถึงรอยยิ้มเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็รู้เรื่องถึงสัญญากรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแปลว่าคนเราไปทำสัญญากรรมสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือรอยยิ้มของเขาแล้วก็สายตาแววตาของเขาใช่ไหมคะผมเลยพูดว่ารอยยิ้มเพราะว่าเวลาที่เราดูรอยยิ้มเราจะดูถึงนิสัยของคนคนนั้นได้เราจะดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนได้มันดูลึกเข้าไปได้ใช่ค่ะก็คือผมว่าคนที่มีรอยยิ้มที่สวยงามก็คือจะเป็นคนดีคนที่มีนิสัยดีอะไรอย่างนี้ด้วยตรงนี้นิสัยดีทุกคนนะครับครับผมทุกคนดูท่าคุณว่าคือจะบอกว่าคนไทยมากเลยจริงๆก็เรื่องจริงนะครับเราเป็นคนน่ารักกันอยู่แล้วทุกคนจริงๆนะครับผมอาทิตย์นี้ดีกว่าเรามาเมืองไทยครั้งนี้ครั้งที่สองละถ้าคุณยูยอนซอกมาที่นี่เนี่ยมีสถานที่ไหนที่อยากไปเป็นพิเศษไหมครับ제가เชียงใหม่를못가봤어요เชียงใหม่ไปเชียงใหม่เชียงใหม่를못가보고정말많은분들이치앙마이갔다오신분들이너무좋다라고얘기했었고
뭐이방콕의분위기랑전혀다른굉장히그자연대자연의태국의모습들을즐길수있다라고해서가보고싶었는데아직못갔어요네다음에기회가되면치앙마이한번가보고싶어요네คือจะบอกว่าเพื่อนๆที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่มาบอกว่าเชียงใหม่คือดีมากเลยแล้วคืออยากไปเชียงใหม่เพราะว่าได้ยินมาว่าคือคนละบรรยากาศกับกรุงเทพแล้วคือพอได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คือจะแบบเจอสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆแล้วคือมันสวยงามมากๆเลยก็เลยอยากจะลองไปเที่ยวเชียงใหม่ครับครับผมในนี้มีใครเป็นคนเชียงใหม่ไหมครับเดี๋ยวจะแอบดูแบบประชาชนนะครับเดี๋ยวเราพูดว่านะครับนี่สาวเชียงใหม่ถ้าจะแนะนำหนึ่งที่ที่เชียงใหม่ไปที่ไหนดีอ๋อจะว่าไปจะพาไปไหว้พระธาตุดอยคำไปขอพรแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณยูยอนซอมจะพวงมาลัยสัก50พวงหรือ100พวงจริงๆก็ได้ดีไหมไปขอพรได้เลยที่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมพวกเขาเกี่ยวอะไรเชียงใหม่ถ้าไปได้ผมจะลองไปนะคะไปเชียงใหม่เนาะฝากชาวเชียงใหม่ไปด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยสวยมีที่สวยๆอีกเยอะมากๆเลยนะครับยูยอนซอมมาบ่อยๆ네저도자주오고싶어요네어팬미팅으로도오고또개인적으로도또친구들이랑한번또놀러오고싶어요네ผมก็อยากมาบ่อยๆอ่ะครับก็มาทํางานมาเจอแฟนๆในแฟนมีตติ้งบ้างแล้วก็หาโอกาสมาเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างครับดีเลยครับผมอ่ะมาถึงคําถามสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอยากให้คุณน้องซอกเนี่ยฝากแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หน่อยนะครับผ่านพี่ๆสื่อมวลชนรวมถึงแฟนๆที่อยู่ที่นี่เลยนะครับต้องเตรียมตัวอะไรยังไงจะได้เจอกับอะไรบ้าง아네어내일팬미팅에서볼수있는우리팬분들너무기대되고또빨리만나서좋은추억들만들었으면좋겠고요혹시나또못 온팬분들을보기위해서다음번에또자리를해볼테니까이번에오시지못하는팬분들혹시나있으면너무아쉬워하시지마시고제가꼭다시올테니까조금만기다려주시고요어이렇게오랜만에태국에와서팬미팅을함에도불구하고많은분들이찾아봐주시고또관심가져주셔서너무감사하고내일조금만기다렸다가우리좋은추억들많이만들어갔으면좋겠습니다내일봐요네봄라쿤ผมไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนานใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ได้กลับมาด้วยแฟนมีตติ้งนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็คอยจะมาให้กำลังใจผมในงานพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือหวังว่าพรุ่งนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่พรุ่งนี้ติดงานหรือมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะกลับมาหาทุกคนนะขอบคุณมากเลยแล้วก็พรุ่งนี้สนุกกันเต็มที่เลยค่ะครับขอบคุณนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนถ้าได้อยู่ที่นี่แล้วรอจะเจอคุณยอนซอกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเราขอบคุณมากๆที่คุณยอนซอกเนี่ยมามอบความสวยให้กับแฟนๆชาวไทยในงานแฟนมิตติ้งครั้งนี้ด้วยขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณยูยอนซอกครับ